รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับนานาในรายการ Cooking Guru นะคะทุกวันอังคารเวลาบ่าย 2:45 ทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะวันนี้นะคะนานากับเชฟประจวบจะชวนคุณผู้ชมทำยำมะเขือม่วงทอดกรอบกันค่ะเชฟประจวบเนี่ยเอามะเขือม่วงมาทอดกรอบเขามีเทคนิคในการทอดของวันนี้ที่ใส่มะพร้าวขูดคั่วลงไปด้วยนะอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าสูตรนี้และเทคนิคนี้ของเชฟเนี่ยอร่อยมากขึ้นอีกเยอะมากๆเลยล่ะแต่ก่อนที่เราจะเข้าครัวไปทำเมนูแสนอร่อยกันนะคะอาจารย์นิ่งศักดิ์มีเรื่องราวที่น่าสนใจรอคุณผู้ชมอยู่ค่ะช่วงเมนูเด็ดอัมพวาการันตีสวัสดีครับคุณผู้ชมครับแล้วก็นี่คือช่วงเมนูเด็ดอัมพวาการันตีและตอนนี้อาจารย์ก็มาอยู่ที่ร้านหยกแล้วนะครับคุณผู้ชมครับต้องมาที่นี่เลยนะครับเพราะมีของครบทั้งวัตถุดิบแล้วก็อุปกรณ์ให้คุณเลือกสรรมากมายครับคุณผู้ชมครับอาจารย์ขอตัวไปตามหาวัตถุดิบในการทำพายมะพร้าวอ่อนก่อนนะครับอาซ้อสวัสดีครับซ้อโยครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์อยากทำพายมะพร้าวอ่อนอยากได้แป้งสาลีอเนกประสงค์มีไหมมีค่ะอาจารย์มีทุกอย่างสำหรับที่หยกนะคะค่ะโอเคดูทางไหนล่ะแป้งด้านนี้เลยค่ะอาจารย์ไหนแป้งอเนกประสงค์วันนี้อยากแนะนำตัวนี้อาจารย์เป็นแป้งไม่ขัดสีด้วยนะคะตอนเรายังขาดวัตถุดิบสำคัญนั่นก็คือกะทิฉันอยากได้กะทิคุณภาพดีวันนี้เราจัดโปรโมชั่นด้วยจานเธอทั้งนี้เลยค่ะไปดูค่ะนี่เลยค่ะกะทิที่อยากแนะนำกะทิอัมพวานะคะทำไมต้องเป็นอัมพวากะทิอัมพวาเนี่ยเป็นกะทิที่มีความขาวข้นหอมมันเหมือนใช้กะทิคั้นสดเลยนะคะจานค่ะเอาละครับเราได้วัตถุดิบครบแล้วทั้งแป้งสาลีและอัมพวากะทิ 100% ครับเอาละครับคุณผู้ชมครับเราไปทำพายมะพร้าวอ่อนกันดีกว่านะครับขั้นตอนแรกใส่แป้งข้าวโพดลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายคนผสมให้เข้ากันจากนั้นเติมน้ำมะพร้าวและอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันได้รสชาติเหมือนกะทิคั้นสดใช้สะดวกไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองอีกด้วยนะครับคนให้เข้ากันอีกครั้งนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมสุกข้นปิดไฟใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนคนพอเข้ากันเตรียมไว้วิธีทำแป้งพายมะพร้าวอ่อนใส่แป้งอเนกประสงค์ลงในภาชนะตามด้วยแป้งขนมปังและเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่เนยสดชนิดเค็มลงในอ่างผสมตามด้วยน้ำตาลไอซิ่งตีด้วยความเร็วต่ำจนส่วนผสมพอเข้ากันเติมอัมพวากะทิ 100% ไข่ไก่และส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้จากนั้นตีต่อจนส่วนผสมเนียนพักไว้1คืนนะครับรีดแป้งบนแผ่นพลาสติกจากนั้นกลุ่มลงพิมพ์ที่เตรียมไว้ใช้ซ่อมจิ้มให้ทั่วตักไส้มะพร้าวอ่อนลงตรงกลางปิดทับด้วยแป้งพายด้านบนให้สวยงามใช้ซ่อมกดให้ทั่วทาด้วยไข่แดงให้ทั่วใช้ปลายมีดกรีดเป็นเส้นนำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ15นาทีหรือจนกระทั่งสุกพักไว้จนเย็นพร้อมเสิร์ฟแล้วครับเมนูพายมะพร้าวอ่อนอัมพวากะทิ 100%ขั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกไม่ว่าจะทำเมนูคาวหวานก็กลายเป็นเมนูเด็ดประจำร้านได้นะครับขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดนะครับก็ต้องขอขอบคุณอซอหยกนะครับท่านผู้บริหารร้านหยกนะครับที่ช่วยแนะนำกะทิคุณภาพวันนี้มีกิฟต์เซตจากอัมพวากะทิ 100% มอบให้ด้วยนะครับและสำหรับคุณผู้ชมที่อยากได้สูตรพายมะพร้าวอ่อนสามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับที่ www.jingsakfood.com สัปดาห์หน้าเราจะไปพิสูจน์ความอร่อยกันที่ไหนคุณผู้ชมต้องติดตามนะครับอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดผมอยากเป็นเชฟผมอยากเปิดร้านอาหารอยากมีร้านเบเกอรี่ค่ะพวกเราเรียนที่วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติครับวิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติสอนโดยอาจารย์มากความรู้เข้าใจง่ายได้ลงมือปฏิบัติจริงจบแล้วรับประกาศนียบัตรวิชาชีพพร้อมก้าวสู่การมีอาชีพที่มั่นคงเรียนสนุกเข้าใจง่ายมากครับได้ฝึกงานกับโรงแรมชั้นนำที่นี่มีครบทั้งหลักสูตรปวช.ปวส.และหลักสูตรระยะสั้นผมมั่นใจว่าที่นี่จะทำให้ฝันในการเป็นเชฟมืออาชีพ
าชีพของผมเป็นจริงได้แน่นอนครับข่าวดีสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่ลูกๆจบม.3แล้วกำลังมองหาโรงเรียนสอนทำอาหารที่สามารถต่อยอดให้ลูกของคุณเป็นเชฟมืออาชีพได้ในอนาคตแต่ไม่มีทุนทรัพย์เพียงพอติดต่อขอรับส่วนลดค่าเรียนมากถึง 50% ได้ทั้งหลักสูตรปวช.ปวส.ได้ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่23เมษายนนี้เท่านั้นเนื้อเค้กสปันมอคค่าที่ผสาน3รสชาติของกาแฟช็อกโกแลตและวานิลาไว้ด้วยกันอย่างลงตัวสอดไส้ด้วยบัตเตอร์ครีมสูตรพิเศษที่หอมกลิ่นเฮเซลนัทความหวานละมุนของครีมเข้ากันดีกับเนื้อเค้กรสชาติเข้มๆสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ในทุกแอปพลิเคชันเค้กเมทเทนเบิร์กสตรอเบอรี่เค้กช็อกโกแลตและสตรอเบอรี่จากผลสตรอเบอรี่สด 100% สอดไส้ด้วยสตรอเบอรี่พูเรรสหวานซ่อนเปรี้ยวหอมกลิ่นสตรอเบอรี่คลุมด้วยเค้กสปันสีขาวโดดเด่นด้วยลายหมากรุกสุดคลาสสิกสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ทุกแอปพลิเคชันวันนี้นานากับเชฟประจวบนะคะจะลงมือทำยำมะเขือม่วงทอดกรอบกันค่ะยำมะเขือม่วงทอดกรอบของเชฟทำยังไงคะก็เอามะเขือม่วงนะฮะก็โอเคเรามาตัดให้มันเป็นเส้นยาวๆมะเขือม่วงของเราวันนี้มีนี่ค่ะเป็นตัวช่วยตัวที่หนึ่งที่ทำให้กรอบแล้วก็มีรสชาติแป้งปรุงรสครบสูตรรสเผ็ดตราโกกิค่ะใครที่ชอบความเผ็ดร้อนและอร่อยครบสูตรแนะนำเลยใส่ลงไปจากนั้นนะคะเชฟวางนี่ไว้มะพร้าวขูดขาวคั่วหอมๆค่ะใส่ลงไปทอดด้วยกันเนี่ยมันจะมีกลิ่นหอมแล้วก็มีรสชาติมากยิ่งขึ้นนอกเหนือจากนั้นเนี่ยนะคะเวลาจะทอดของให้มี texture กรอบต้องเพิ่มด้วยนี่เลยค่ะเกล็ดขนมปังชุบทอดตราโกกิเกล็ดชิ้นโตที่สำคัญไขมันต่ำด้วยเนี่ยคุณเกล็ดโตๆแบบนี้เลยพอไหมคะได้อีกช้อนพอละพอนะครับคนให้เข้ากันขั้นต่อมาเราก็จะตีไข่สำหรับคลุกกับเกล็ดขนมปังแยกไปไข่ไก่ตีพอแตกเรียบร้อยก่อนที่จะชุบเนี่ยเราต้องตั้งน้ำมันก่อนวันนี้ดีฟรายค่ะทอดน้ำมันท่วมๆอุณหภูมิน้ำมันสำคัญจุดเดือดของน้ำมันสำคัญทอดให้กรอบนานเลือกใช้น้ำมันปาล์มตรามรกตนะคะปราศจากไขมันทานแล้วก็ไม่ทำให้อาหารเสียรสชาติค่ะเดี๋ยวขั้นต่อไปเราจะมาทอดมะเขือม่วงด้วยกันนะฮะชุบไข่หลังจากชุบไข่แล้วนะคะหยิบเจ้ามะเขือม่วงของเราเนี่ยลงคลุกแป้งปรุงรสครบสูตรเผ็ดของเราแล้วก็เกล็ดขนมปังกับมะพร้าวคั่วแล้วก็นำลงทอดได้เลยค่ะโอ้โหทอดให้กระจายเขาเหมือนเฟรนช์ฟรายเลยนะหลังจากทอดตัวมะเขือม่วงของเราจนกรอบกรวบแล้วเนี่ยนะคะเราจะมาทำน้ำยำกันครับน้ำยำสูตรนี้เนี่ยจะเป็นน้ำยำกึ่งไทยก็ใช่ไหมคะใช่ครับเหมือนกับยำอะไรหัวปีคล้ายๆยำหัวปียำถั่วพลูแต่ว่าใส่พริกเผามันกุ้งด้วยนะเรียกได้ว่าครบรสแน่นอนจ้ะโอเคน่ากินมากๆเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาทำน้ำยำกันได้ค่ะขั้นตอนการทำน้ำยำสูตรพิเศษของเราวันนี้เราใช้เป็นนี่ค่ะตัวช่วยเพิ่มความหวานของเราเป็นน้ำเชื่อมเข้มข้นโกลเด้นไซรัปตรามิตรผลนวัตกรรมความหวานอร่อยที่ได้มาตรฐานเพื่อตอบโจทย์ร้านอาหารสมัยใหม่ใครมีธุรกิจร้านอาหารตัวนี้เหมาะมากๆค่ะแต่เอามาใช้ในทุกครัวของบ้านก็เหมาะเช่นกันนะเพราะว่าเขาใช้ง่ายสะดวกให้ความหวานกลมกล่อมสม่ำเสมอที่สำคัญมีกลิ่นหอมๆของกลิ่นอ้อยจากธรรมชาติค่ะทำอาหารออกมาแล้วสีสวยน่ารับประทานเวลาเอามาประกอบอาหารอย่างพวกน้ำจิ้มต่างๆหรือน้ำยำเนี่ยนะคะก็ไม่ตกผลึกค่ะที่สำคัญไม่เป็นเกล็ดน้ำตาลเพราะเขาละลายหมดแล้วสะอาดถูกอนามัยเก็บรักษาก็ง่ายค่ะ
เราก็จะใส่หอมแดงพริกขี้หนูแล้วเราจะใส่มันกุ้งได้ค่ะวันนี้นะคะใช้เป็นน้ำพริกเผามันกุ้งตราพ่อขวัญค่ะขวัญใจคู่ครัวเติมเสน่ห์ให้ทุกเมนูสร้างสรรค์ด้วยพ่อขวัญที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพค่ะน้ำพริกเผาสวยๆเนื้อมันกุ้งแน่นๆแบบนี้โอเคไหมเชฟครับเติมน้ำมันหน่อยนี่ค่ะเพิ่มสีใส่กะทิเลยไหมเชฟเดี๋ยวใส่น้ำปลาก่อนได้น้ำปลาน้ำมะนาวน้ำมะนาวค่ะเพิ่มความหอมหวานด้วยใส่กะทินะน้ำยำสูตรนี้ใส่กะทิลงไปค่ะแน่นอนกะทิที่นานากับเชฟเลือกใช้นะคะเป็นอัมพวากะทิ 100% ค่ะขาวข้นหอมมันเหมือนใช้กะทิคั้นสดเลยโอเคน่ากินมากๆน่ากินมากๆหอมเสร็จแล้วฮะเอาน้ำยำใส่ก่อนแล้วค่อยวางมะเขือกรอบใช่ไหมคะได้ค่ะน้ำยำรสชาติจัดจ้านนะโอ้มะเขือม่วงกรอบวางสวยจังเชฟโอ้เม็ดมะม่วงหิมพานต์ค่ะคั่วหอมๆเนาะกรอบกรวบหนุนหนุนหนุนโอ้โหเชฟขาหอมเจียวไหมคะหอมเจียวกรอบพริกทอดนี่ค่ะเชฟพริกทอดผักชีอึบโอ้โหเป็นยำที่หน้าตาโมเดิร์นมากๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นยำมะเขือม่วงแล้วก็เป็นน้ำยำแบบไทยๆเนาะถูกต้องอยากให้ลองเอาสูตรไปทำค่ะเพราะว่าทำง่ายที่สำคัญกรอบๆแล้วก็รสชาติอร่อยมากๆเลยค่ะกับยำมะเขือม่วงทอดกรอบชมขาช่วงหน้าพบกับช่วงกูรูมืออาชีพอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะวุ้นนางเงือกสร้างอาชีพวันนี้เรานำภาพบรรยากาศการเวิร์กช็อปมาฝากคุณผู้ชมอีกครั้งค่ะเมนูที่เรียนในวันนี้ก็คือเมนูวุ้นชาไทยนมสดเราไปดูวิธีทำกันค่ะส่วนผสมวุ้นชาไทยนมสดตักผงวุ้นตราหนังเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายเติมน้ำชาไทยนมสดรสจืดนำขึ้นตั้งไฟคนส่วนผสมให้เข้ากันแล้วปิดไฟตักส่วนวุ้นชาไทยลงในพิมพ์เตรียมไว้ผสมวุ้นนมสดตักผงวุ้นตราหนังเงือกลงในภาชนะตามด้วยเกลือน้ำตาลทรายนมสดรสจืดนำขึ้นตั้งไฟคนส่วนผสมให้เข้ากันและปิดไฟตักวุ้นนมสดลงบนวุ้นชาไทยนำเข้าแช่เย็นเพียงเท่านี้ก็จะได้วุ้นชาไทยนมสดแสนอร่อยใครอยากได้สูตรวุ้นชาไทยนมสดแบบเต็มๆเข้าไปดูได้ที่ YouTube Channel ยิ่งสักฟูดได้เลยค่ะกิจกรรมดีๆกับวุ้นนางเงือกสร้างอาชีพจัดเป็นประจำทุกเดือนกดติดตามกันไว้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้ได้ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ตอนนี้เลยค่ะพงวุ้นตรานางเงือกสนับสนุนคนไทยเรียนจริงรู้จริงมีอาชีพที่มั่นคงสอนดีครับผมเข้าใจง่ายแล้วก็สนุกครับผมเพื่อนๆคนรุ่นใหม่ทำไม่เป็นก็ทำได้นะคะอาจารย์สอนดีมากค่ะขอบคุณวุ้นนางเงือกที่จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ให้นะคะวุ้นนางเงือกสร้างอาชีพครั้งที่สามเย้ช่วงมิตรผลมิตรแท้มืออาชีพเมนูยำถือเป็นเมนูยอดฮิตของคนไทยแต่จะทำให้อร่อยและสูตรคงที่สำหรับการทำขายนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยมิตรผลมิตรแท้มืออาชีพวันนี้ก็เลยจัดเวิร์กช็อปเมนูน้ำยำส่งเครื่องเพื่อสอนผู้ประกอบการแบบละเอียดทุกขั้นตอนตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบไปจนถึงการคำนวณต้นทุนกันเลยค่ะหลังจากเปิดรับสมัครไปก็มีผู้สนใจสมัครกันมาแล้วอย่างล้นหลามเลยส่วนบรรยากาศการเรียนจะสนุกขนาดไหนไปชมกันเลยค่ะเจ้ามิตรผลปี๊บเนี่ยคุณตักออกมาคุณไม่จำเป็นต้องโดนความร้อนเลยด้วยจริง
คุณขยำแข็งคุณเอ๋ยหมักเนื้อสัตว์ขยำละลายแล้วค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนทำยำทรงเครื่องค่ะเมื่อทุกคนพร้อมแล้วก็เริ่มเรียนกันเลยค่ะส่วนประกอบสำคัญที่ขาดไม่ได้เลยก็คือมิตรผลปี๊บน้ำตาลอ้อยผสมน้ำตาลมะพร้าวนั่นเองค่ะเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะนำมิตรผลปี๊บน้ำตาลอ้อยผสมน้ำตาลมะพร้าวใส่ลงในภาชนะ1กิโลกรัมตามด้วยน้ำปลาน้ำกะปิและเกลือนำขึ้นตั้งไฟคนผสมให้เข้ากันเคี่ยวจนส่วนผสมเริ่มข้นใส่กุ้งแห้งฝอยถั่วลิสงคั่วบดมะพร้าวคั่วหอมแดงซอยพริกขี้หนูซอยและพริกป่นคนให้เข้ากันแล้วปิดไฟตักน้ำปลาหวานใส่ภาชนะเสิร์ฟจากสูตรนี้จะใส่กระปุก200กรัมจะทำได้ประมาณ6กระปุกต้นทุนอยู่ที่ประมาณ10บาท55สตางค์เท่านั้นเองค่ะส่วนใครที่อยากได้สูตรเต็มๆเพื่อนำไปเพิ่มยอดขายหรือสร้างอาชีพที่มั่นคงสามารถไปดูได้ที่ YouTube Channel ยิ่งสักฟู้ดทีวีได้เลยค่ะแล้ววันนี้นอกจากได้รับชมบรรยากาศการเรียนสนุกและได้สูตรดีๆไปแล้วเราจะพาไปเยี่ยมชมกิจการของนักเรียนที่มาเรียนกับเราว่าหลังจากเข้าเวิร์กช็อปมิตรผลมิตรแท้มืออาชีพแล้วไปทำขายผลตอบรับเป็นอย่างไรบ้างคะสวัสดีค่ะชื่อน้ำฝนนะคะเป็นเจ้าของร้านน้ำฝนผลไม้แช่อิ่มผลไม้ทรงเครื่องจ้าอยู่ที่ตลาดชุมพลพาณิชย์ค่ะซอยบางแม่นางจ้าจากที่ไปเรียนได้หลักสูตรอะไรหลายๆอย่างนะคะน้ำปลาหวานกาแฟโวน้ำยำทรงเครื่องเรามาปรับใช้กับที่ร้านเราโอเคขึ้นเลยค่ะดีนะคะสนุกดีได้รู้หลักสูตรอะไรหลายๆอย่างเรียบง่ายตวงง่ายกะง่ายคำนวณต้นทุนได้ดีและยังได้รู้จักวัตถุดิบดีๆเช่นน้ำตาลปี๊บมิตรผลผลตอบรับคือดีเลยค่ะลูกค้าชมอร่อยมากเลยค่ะขอขอบคุณมิตรผลมิตรแท้มืออาชีพช่วยสร้างรายได้และอาชีพได้ดีจริงๆค่ะผลไม้ยำทรงเครื่องพร้อมขายแล้วค่ะเวิร์กช็อปมิตรผลมิตรแท้มืออาชีพครั้งต่อไปสำหรับผู้ประกอบการร้านอาหารที่กำลังสนใจเทรนอาหารสุขภาพรีบสมัครด่วนกับคอร์ส Meat Avatar เนื้อสัตว์จำแรงมังสวิรัติกะหล่ำ2เกลอผัดหมูกรอบหมูกรอบคั่วพริกเกลือวุ้นเส้นผัดไข่หมูสับจำแรงราดหน้าเนื้อสับมังสวิรัติรีบสมัครด่วนรับจำนวนจำกัดถึงวันที่5พฤษภาคมนี้เท่านั้นนะคะอาชีพวันนี้นะคะนานาอยู่กับเท็ดดี้และโรของเราถึง3ตัวค่ะคุณผู้ชมครับผมคุณผู้ชมครับต้องบอกเลยนะครับว่านี่คือสินค้าใหม่ล่าสุดของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับก็คือโรทั้ง3ชนิดนั่นเองนะครับเพิ่งเปิดขายมาไม่นานนี้แต่บอกได้เลยว่ายอดขายนี่ถล่มทลายเลยจริงๆนะครับผลิตไม่ทันนะตัวแรกก่อนเลยครับนี่เลยม็อกคาโรของเราตัวนี้เนี่ยนะคะผสมทั้ง3รสชาติเข้าด้วยกันสีขาววานิลาสีโกโก้น้ำตาลเนี่ยนะคะเป็นช็อกโกแลตและสีน้ำตาลอ่อนเนี่ยนะคะเป็นกาแฟเรียกได้ว่า3รสชาติในคำเดียวไส้ของเขาข้างในเนี่ยนะคะเป็นบัตเตอร์ครีมสูตรพิเศษที่ผสมเฮเซลนัทเข้าไปด้วยมันหอมนะมันลงตัวนะใช่โอ้โหเนี่ยนะฮะใครที่ชื่นชอบนะครับรสชาติสไตล์แบบม็อกค่าก็คือทั้งช็อกโกแลตกาแฟแล้วก็ครีมเนี่ยห้ามพลาดจริงๆแล้วทีเด็ดทีขาดก็คือบัตเตอร์ครีมสูตรไอซิ่งพิเศษนะฮะของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ที่มีความหอมของเฮเซลนัทลงตัวจริงๆครับแต่อันนี้เนี่ยก็ขายดีแล้วอันนี้สิครับขายดีทั้งยอดขายและก็ชื่อด้วยนี่คือชื่อว่าป๊อปปูล่าโรนะครับความป๊อปปูล่าของเขาก็คือรวบรวม4รสชาติที่ทุกคนชื่นชอบแล้วก็ขายดีมากๆมารวมกันอยู่ในชิ้นเดียวเลยนี่1ชิ้นคุณผู้ชมได้4แบบนี้เลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นอันนี้นะครับรสชาไทยสีส้มอ่อนๆแบบนี้นะฮะหรือว่าสีเขียวก็คือรสชาเขียวนะครับสีน้ำตาลอ่อนอันนี้รสกาแฟแล้วก็สีน้ำตาลเข้มก็คือรสช็อกโกแลต4 in 1สั่งแบบนี้1ชุดได้4ชิ้นแบบนี้คุ้มมากและสุดท้ายของเราอันนี้ก็คือ Battenberg Strawberry นะครับอันนี้ขายดีมากๆเลยมันเหมือนเป็นซีรีส์ประสบความสำเร็จนะฮะตั้งแต่ตัว Battenberg Lemon
ัวแบทเทนเบิร์กสตรอเบอรี่นะฮะคุณผู้ชมเอกลักษณ์ของเขาก็คือเป็นเค้กโรลไลน์หมักลุกนะครับจะเป็นรสสตรอเบอรี่กับช็อกโกแลตนะฮะนี่แล้วหน้าตัดหั่นออกมาน่ากินแบบนี้เลยนะฮะใช่ที่สำคัญเนี่ยสอดไส้พูเร่สตรอเบอรี่เรียกได้ว่ามันจะอมเปรี้ยวอมหวานทานเสร็จแล้วช็อกโกแลตกับสตรอเบอรี่เข้ากันได้ดีมากๆเลยล่ะอร่อยลงตัวจริงๆนะฮะแนะนำเลยนะฮะคุณผู้ชมกับเค้กโรลตัวใหม่นะครับทั้ง3ชนิดนะครับมอคค่าโรลป๊อปปูล่าโรลแล้วก็แบทเทนเบิร์กสตรอเบอรี่ครับทั้งหมดนะคะในราคาเพียงกล่องละ450บาทค่ะส่งฟรีทั่วประเทศเรียกได้ว่าคุ้มค่ากับราคามากๆเลยครับผมคุ้มค่าแบบนี้น่ากินแบบนี้สั่งซื้อยังไงครับถ้าเกิดคุณผู้ชมสนใจอยากสั่งซื้อเค้กโรลของเราทั้ง3แบบตัวนี้เนี่ยนะคะสามารถสั่งซื้อได้ทุกแอปพลิเคชันที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าจอตอนนี้เลยหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่0922658968แต่ถ้าเกิดว่าอุ๊ยดูแล้วเพลินจดไม่ทันโทรเบอร์ไหนเนี่ยถ่ายรูป QR code ที่หน้าจอตอนนี้ไว้แล้วกด Add Friend ได้เลยค่ะย้ำกันอีกทีนะครับคุณผู้ชมครับเค้กโรลตัวใหม่ล่าสุดของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับออกพร้อมกัน3รสชาติเลยตัวแรกนะครับม็อกค่าโรลนะครับ1กล่องแบบนี้ขนาดประมาณ1ปอนด์นะครับน่ากินมากเค้กเนื้อนุ่มนะครับแล้วก็ครีมเด็ดขาดจริงๆอันนี้นะครับป๊อปปูล่าโรลนะครับ1กล่องมี4รสประมาณ1ปอนด์เหมือนกันนะครับแล้วก็อันนี้สตรอเบอรี่แบทเทนเบิร์กนะครับเค้กลายหมากรุกสตรอเบอรี่กับช็อกโกแลตสอดไส้ด้วยตัวสตรอเบอรี่พูเรนะฮะ450บาททั้ง3แบบเลยใครสนใจสั่งได้เลยนะครับส่งฟรีทั่วประเทศนะและสำหรับวันนี้นะครับรายการคุกกิ้งกูรูหมดเวลาลงไปแล้วนะครับพบกับพวกเราได้ใหม่นะครับทุกวันอังคารเวลาบ่าย 2:45 นาทีนะครับทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับวันนี้นานาและเท็ดดี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้นะคะนานาและเชฟประจวบนิรังสรรค์จะมีเมนูไข่นึ่งกับเต้าหู้กุนเชียงมาฝากค่ะเมนูนี้เนี่ยเชฟบอกเลยว่าผู้ใหญ่กินก็อร่อยเด็กกินก็ชอบแน่ๆเพราะว่าเป็นไข่นึ่งนะคะมีเต้าหู้ไข่ที่สำคัญเนี่ยมีตัวกุ้งกับหมูสับแล้วก็ราดซอสสูตรพิเศษด้วยกูรูมืออาชีพวันนี้นะครับเท็ดดี้มีของอร่อยมาฝากครับคุณผู้ชมอันนี้น่ากินมากๆเลยเค้กลำไยคาราเมลน้ำผึ้งนะครับตัวเค้กนะฮะคุณผู้ชมเป็นบัตเตอร์นะครับกลิ่นกาแฟแล้วในเนื้อเค้กนะจะมีลำไยที่สับละเอียดเข้าไปด้วยถ้าเป็นเค้กพิมฟอยล์แบบนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีซีรีส์ใหม่นะครับก็คือบัตเตอร์เค้กพูเร่ผลไม้นะครับ